ความจริงแล้วนะครับรูที่เปลือกตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูน้ำตาครับซึ่งขนาดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนครับจะอยู่ห่างจากหัวตาประมาณ2มิลลิเมตรเท่านั้นเองรูน้ำตานี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นรูที่ผลิตน้ำตาหรือเปล่าขอเฉลยก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับคุณผู้ชมครับร่างกายของเราเนี่ยมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างแล้วก็มีรายละเอียดเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นรูตรงเปลือกตาของเราเนี่ยเลยครับคุณผู้ชมเคยลองสังเกตกันดูบ้างไหมครับว่าบริเวณเปลือกตาล่างและบนของเรานั้นจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงหัวตาว่าแต่รูนี้เนี่ยมันคือรูอะไรแล้วมันมีหน้าที่อย่างไรวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับความจริงแล้วนะครับรูที่เปลือกตาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารูน้ำตาครับซึ่งขนาดเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนครับจะอยู่ห่างจากหัวตาประมาณ2มิลลิเมตรเท่านั้นเองรูน้ำตานี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นรูที่ผลิตน้ำตาหรือเปล่าขอเฉลยก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะมันเป็นรูที่เอาไว้ดูดน้ำตาออกไปครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า lacrimal punctum นะครับโดยปกติเนี่ยตาของเราจะผลิตน้ำตาออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ดวงตาของเราเนี่ยแห้งซึ่งนอกจากการที่เรารอให้น้ำตาระเหยออกไปแล้วเนี่ยเจ้ารูนี้แหละครับจะทำการดูดระบายน้ำตาออกไปด้วยถ้าสังเกตดีๆแล้วล่ะก็เราก็จะพบรูนี้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่างของเปลือกตาเลยแหละครับน้ำตาที่ถูกดูดไปนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยอีกว่ามันถูกดูดไปที่ไหนคำตอบคือมันถูกดูดเข้าไปในโพรงจมูกของเราเนี่ยแหละครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่เวลาเราร้องไห้แล้วมันจะมีน้ำไหลออกมาทางจมูกด้วยรสชาติก็จะเค็มๆใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันคือน้ำตาของเรานั่นแหละไม่เพียงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับเจ้ารูน้ำตานี้นะครับยังสามารถที่จะพ่นน้ำออกมาได้ด้วยอย่างการเล่นมายากลที่เขาจะดื่มนมทางจมูกแล้วก็อุดรูจมูกครับทำให้นมเนี่ยพ่นออกมาจากตาได้โอ้โหนักมายากลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษใดๆทั้งนั้นเลยครับแต่เขาใช้อวัยวะในร่างกายเล็กๆของเราอย่างรูน้ำตานี่แหละครับถ้าฝึกดีๆก็สามารถพ่นน้ำได้ไกลหลายเมตรเลยทีเดียวในขณะเดียวกันครับในผู้ป่วยที่มีอาการตาแห้งจักษุแพทย์ครับจะรักษาด้วยการฝังแท่งรูปทรงกระบอกที่ทำจากซิลิโคนหรือคอลลาเจนเข้าไปครับเพื่อช่วยลดการดูดน้ำตาออกไปจากดวงตาและทำให้ตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นกันแล้วใช่ไหมเลยครับว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่มากมายจริงๆถ้าใครยังไม่เคยเห็นรูน้ำตาของตัวเองก็ลองส่องกระจกแล้วลองสังเกตกันดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยครับในครั้งหน้าปอนมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science Around Us สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมปอนภควัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ